สดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวรีวิวนะครับวันนี้ช่องคิวรีวิวนะครับก็จะมารีวิวนะครับวิธีการตรวจเช็คสิทธิ์นะครับคนไหนที่จะได้เงิน 5,000 บาทจากรัฐบาลนะครับผมก็วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับว่าขั้นตอนในการเช็คสิทธิ์นะครับว่าการเช็คสิทธิ์เนี่ยเขาเช็คกันยังไงนะครับก็คืออันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเราไม่ทิ้งกันนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับใน Google นะครับผมก็พอพิมพ์เข้าไปเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้นะมันจะขึ้นหน้าตรงนี้นะครับพอมันขึ้นหน้าตรงนี้นะครับเราก็เลือกไปที่ตรวจสอบสิทธิ์นะครับหรือตรวจสอบสถานะนะครับเลือกไปที่ตรวจสอบสถานะนะครับก็คือการเช็คสิทธิ์ของเรานั่นเองนะครับพอสมมติเราเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะให้เรานะครับกรอกรหัสประชาชนของตัวเองนะครับแล้วก็จะให้กรอกวันเดือนปีเกิดของเรานะครับโอเคนะครับสมมุติเรากรอกเสร็จแล้วนะครับถ้าเรากรอกเสร็จแล้วปุ๊บเรากดยืนยันปุ๊บมันก็จะเด้งไปหน้านี้นะครับถ้าเราตรวจสอบนะครับก็คือว่าเราก็อยู่ในเกณฑ์นั้นนะครับเหมือนอยู่ในเกณฑ์นั้นอยู่แล้วนะครับในเกณฑ์ที่จะได้ทีเนี้ยเราก็รอตรวจสอบสิทธิ์อยู่นะครับได้ไม่ได้นะครับโดยเขาก็จะบอกอีกทีนะครับก็จะมีอีกอย่างนึงนะครับถ้าเกิดขึ้นแบบนี้นะครับก็คือว่าถ้าขึ้นแบบนี้ก็จะเป็นแบบว่าหยุดจะไม่ได้นะครับแล้วก็ขึ้นอีกอย่างนึงคือเปลี่ยนสถานะนะครับรอเปลี่ยนสถานะถ้ารอเปลี่ยนสถานะเนี่ยเราเตรียมรับเงินได้เลยนะครับเพราะว่าเราผ่านแล้วนะครับรอโอนเงินให้อย่างเดียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนสถานะนะครับแล้วก็มีอย่างนึงนะครับมันก็จะขึ้นว่าให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทีนี้เราก็ต้องไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อะไรหลายอย่างมากเลยนะครับก็คือกว่าจะเสร็จนะครับเราก็ต้องรอตรวจสอบใหม่รอบนึงนะครับก็คือเหมือนเขาขอข้อมูลเพิ่มนะครับเราก็ไปเอาข้อมูลกรอกเพิ่มแค่นั้นเองนะครับและส่วนคนที่ได้เงิน 5,000 บาทนะครับแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นเงิน 5,000 บาทนะครับเข้าบัญชีของคุณแล้วนะครับเงินยาวๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดออกไปหน้าแรกนะครับมันก็จะมีหลายตัวเลือกมากเลยนะครับก็จะมีลงทะเบียนตามมาตรการสำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับอันแรกนะครับแล้วก็อันที่2คือตรวจสอบสถานะที่เราเข้าตรวจกันนะครับแล้วอันที่2ยกเลิกการลงทะเบียนนะครับยกเลิกการลงทะเบียนเนี่ยใครจะไปยกเลิกนะครับเราก็อยากได้ตังค์นะครับเราก็ลงไว้นะครับได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็จะแจ้งมาอีกทีนะครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงบัญชีการรับเงินนะครับมันก็จะมีข่าวว่าบางคนนะครับกรอกข้อมูลไปนะครับแล้วก็ไม่ได้รับเงินบ้างแต่ว่ามีเหมือนมีข้อความเข้ามานะครับว่าได้รับเงินแล้วนะครับอันนี้ก็ยังไงขอให้ตรวจสอบกันให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะใส่เลขพร้อมเพย์หรือเลขบัญชีเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็มีประมาณนี้ครับหลักๆก็มีอยู่ประมาณ5เขาเรียกว่าอะไร5เมนูนะครับเพิ่มขึ้นมาตอนแรกมีแค่3นะครับตอนนี้มี5แล้วนะครับก็เพื่อนๆบางคนก็สับสนนะครับระหว่างว่าตรวจสอบรอตรวจสอบกับรอเปลี่ยนสถานะบัญชีนะครับก็คือรอตรวจสอบนั่นแหละครับก็คือได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็จะแจ้งมาอีกทีนะครับแล้วก็แต่ก็มีสิทธิ์ได้ครับแต่ว่าพวกที่ขึ้นว่าไม่ได้เข้ามาตรการการเยียวยาเนี่ยก็คือไม่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะมีหลายแบบนะครับถ้าเกิดเขาให้เรากรอกข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะมีข้อความส่งไปใน SMS ของเราก็ได้นะครับให้เข้ามากรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครรอตรวจสอบอยู่ก็ใจเย็นนะครับแล้วก็มีมาตรการเขามีมาตรการโอนเงินให้ที่ดูข่าวมานะครับไม่เกินวันที่15เมษายนนี้นะครับก็จะโอนให้ครบทุกคนนะครับไม่รู้หรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกันก็ต้องติดตามชมนะครับก็ประมาณนี้ครับก็เข้ามาแค่นี้เองนะครับแล้วก็มันจะมีขึ้นอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดเราเข้ามาเช็คนอกเวลานะครับมันก็จะขึ้นว่านอกเวลาทำการนะครับขึ้นแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องคิวรีวิวนะครับสำหรับคน
ที่ยังไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะครับผมก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะครับผมครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ